ี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันเรื่องสถาปนิกคนหนึ่งนะครับศิลปินอีก2คนนะครับจากสเปนที่นิตยสาร Art 4D ได้เชิญมาพูดที่เมืองไทยแล้วเขาก็มีผลงานนะครับที่โดดเด่นนะครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทเล็กๆซึ่งเขาพยายามที่จะบอกตลอดเวลาเขาจะเป็นสำนักงานบริษัทสถาปนิกที่เล็กๆนะครับมีคนอยู่ประมาณสัก10กว่าคนอะไรเงี้ยนะก็ล่าสุดก็เขาก็มีผลงานนะครับในปีที่แล้วนั่นก็คือที่ Serpentine Pavilion นะครับประจำปี2015ที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนหลายคนที่มาออกแบบนะครับหลายคนเช่นคนหนึ่งก็ปีเตอร์ซัมทอร์ที่คนอังกฤษก็จะชอบมากกับไอ้ Pavilion ของเขาที่เป็นสีดำๆแต่ปรากฏว่าสถาปงานผลงานชิ้นเนี้ยของ2คนผัวเมียเนี่ยนะครับที่เขาใช้ชื่อว่าเซลกัสคาโนก็คือสัมพันธ์กุลของผู้ชายกับสัมพันธ์กุลของเก่าของผู้หญิงมันรวมกันก็ถูกโจมตีอย่างมากเพราะว่าคนก็จะไม่ชอบพอดูแล้วมันเหมือนลูกกวาดวันนี้เราก็เลยจะมาชวนณรงค์นะครับซึ่งเป็นสถาปนิกมาคุยกันว่าผลงานของเขาเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษยังไงบ้างแล้วก็ในระยะหลังๆเนี่ยเขาก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในวงการสถาปนิกแล้วก็ได้รับเชิญไปสอนที่ MIT ซึ่งเขาก็จะยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่คิดว่าสถาปนิกเนี่ยมันควรจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันแคบนะมันมีระเบียบวินัยเพราะมันมีชุดวิธีคิดตรงมาเลยเขาต้องการให้สถาปนิกเนี่ยสถาปัตยกรรมเนี่ยไปสัมพันธ์กับสังคมเป็นอย่างมากแล้วก็ณรงค์นี่ก็ได้รู้จักได้คุยแล้วก็มีประสบการณ์กับสถาปนิกสเปนมาก่อนสถาปัตยกรรมสเปนมาก่อนนะครับคือต้องบอกนะครับจริงๆแล้ว2คนเนี้ยก่อนที่ผมจะได้ไปฟังงานเนี่ยที่อาจารย์ไปฟังเนี่ยคือผมไม่ค่อยสนใจสองคนนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าเอาตรงๆก็คือจริตผมไม่ค่อยชอบกับภาษาที่เขาใช้ในงานสักเท่าไหร่ทีนี้อาจารย์พูดถึงงานเซอร์เพนไทน์เนี่ยมันเห็นภาพชัดเพราะว่าตอนที่เขามาบรรยายเนี่ยเขาเลือกที่จะไม่แสดงให้เห็นถุงงานที่เซอร์เพนไทน์ด้วยซ้ำเพราะว่าเขาก่อนหน้าที่จะขึ้นไปพอดีตอนที่เขาขึ้นไปพูดเนี่ยผมต้องไปเป็นช่วง Q&A ช่วงนั้นนะครับก็คือก็เลยเจอเขาก่อนสักวัน2วันทำความคุ้นเคยก็คุยกันเขาบอกว่าไอเดียเขาอะคือถ้าเขาได้พูดในที่พับลิกเนี่ยเขาอยากจะแสดงให้เห็นถึง process ของการทำงานมากกว่าแล้วก็เพราะว่าคนมักจะสงสัยว่าทำไมเขาถึงใช้ภาษาแบบนี้ในงานศิลปกรรมทั้งที่จริงไอเดียเขาเนี่ยคือถ้ามุมมองผมคิดว่าไอเดียที่เขาอยู่เบื้องหลังงานเขาอะบางทีมันมองเหมือนไม่ได้สัมพันธ์กับภาษาที่เขาใช้แต่เมสเซจที่เขาส่งออกไปกับตัวงานเขาอะมันน่าสนใจกว่าซึ่งอันเนี้ยก่อนหน้าที่ผมจะรู้จักเขาเนี่ยผมก็ให้ความสนใจกับงานเขาไม่มากนะเพราะรู้สึกว่าเออมันก็เป็นงานภาษาแบบนี้ที่ผมไม่ได้ชอบอะไรไม่ได้ศึกษาอะไรทีนี้พอตอนที่เขาออกที่งานเขาที่เซมิไทยสร้างขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคือที่ผ่านมาถ้าเราไปไล่ดูเรื่อยโอเคมันก็มีบางงานในที่ของเซอร์เพนไทน์พาวิเลียนเนี่ยที่มันก็น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าสนใจใช่ไหมครับแต่โดยรวมอ่ะมันจะมีภาษาหรือมีจริตบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันเป็นงานออกแบบที่มันน่าจะอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้ซัมเมอร์คนอังกฤษเนี่ยเวลาไปใช้เวลาตรงนั้นแล้วรู้สึกมันโอเคมันรู้สึกว่าเออมันเหมือนกับเป็นช่วงวันหยุดไปเลยแต่งานของเขามันค่อนข้างจะฉีกออกไปเลยฉีกไปจนกระทั่งว่าจริงผมเองผมเห็นผมก็ไม่ชอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันก้อนอะไรแล้วสีสันแบบนี้มันมาจากไหนแต่ในทางตรงข้ามครับมันก็ทำสงสัยว่าเฮ้ยน่าคิดละทำไมถึงแบบถูกคิวเรตไปทำคือความโดดเด่นตรงไหนที่ทำให้งานเขาที่เรารู้สึกว่าตลอดเวลาเราไม่ได้สนใจเท่าไหร่เนี่ยมันถูกใช้อย่างนี้ทีนี้พอได้เจอตัวเขาเนี่ยแล้วก็ตอนแรกก็คือเริ่มจากฟังเลคเชอร์เขาแหละครับผมก็ทึ่งนะครับในวิธีคิดของเขาหลายๆอย่างว่าคือเอาเข้าจริงเขามีเบสความคิดที่เรียกว่าเนี่ยคือเกี่ยวพันกับคนกับผู้ใช้กับประสบการณ์ของคนที่จะมาใช้อาคารเขามากกว่าที่คาดไว้คือเพราะด้วยความที่อย่างผมพูดถึงภาษาตัวที่เขาใช้เนี่ยงานหลายๆชิ้นที่เขาทำมาเนี่ยเรามองแล้วมันเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าจะพยายามจะให้เกิดการเตะตาขึ้นมาเห็นสีสันเห็นรูปฟอร์มอะไรที่มันแปลกออกไปแต่จริงแล้วมันแทบจะไม่ใช่ครับเบสไอเดียของเขาคือเขาจะพูดถึงงานที่เหมือนกับเทรสสิ่งที่เกิดขึ้นในไซต์นั้นนะครับว่าที่ตรงนั้นเคยเป็นยังไงเนี่ยเขาจะเอาตรงนั้นมาเป็นโจทย์หลักๆก่อนแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในไซต์ก่อนนั้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับผู้ใช้รอบๆหรือสัมพันธ์กับคนในแถวๆนั้นยังไงบ้าง
แล้วเขาถึงจะสร้างงานขึ้นมาทีนี้โอเคไอ้เรื่องเซเวนไทน์เนี่ยผมก็ตอนที่พูดคุยเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเขาละเอียดมากเพราะว่าดูเหมือนเขาไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่ละเพราะไม่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแต่คิดว่าคำถามนึงที่ถามเขาแล้วก็น่าสนใจครับคือว่าอย่างที่อาจารย์เมนชั่นเมื่อกี้ว่าคือเขาเป็นออฟฟิศเล็กๆที่พยายามจะคงความเล็กไว้แล้วก็ตัวเขาเองเขาก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นที่เขาถูกเชิญไปสอนที่ MIT ตอนนั้นมันลงตัวกับชีวิตเขาพอดีที่เขาอยากจะ explore ที่อื่นๆบ้างทั้งที่จริงแล้วความตั้งใจคือเขาไม่อยากจะเลคเชอร์เยอะมากเขาอยากจะใช้เวลาในอุทิศให้กับงานออกแบบมากกว่าแล้วก็เวลาในออฟฟิศมากกว่าแต่นี่เรื่องความเล็กความใหญ่ของออฟฟิศเนี่ยเขามีพูดเหมือนกันว่าตั้งแต่เซอร์เวนไทออกไปผมก็ถามว่าถามจริงคนรู้จักอยู่มากขึ้นกว่าเดิมไหมคือจริงคู่นี้ครับสกัสคาโน่เนี่ยคนรู้จักเยอะจากตอนช่วงปี2006ที่เขาไปผลงานถูกเลือกให้ไปงานแสดงของที่โมมานะครับงานชื่อ On Site New Spanish Architecture ก็เลยมีคนเห็นงานเขามากขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มโด่งดังขึ้นมาแต่ที่พอตอนเซอร์เวนไทน์เนี่ยก็คือเหมือนกับเนี่ยคนสนใจมากขึ้นโด่งดังมากขึ้นเขาบอกว่าจริงมันก็ไม่ได้ทำให้งานเขามากขึ้นนะแต่เขาถูกเชิญไปเลคเชอร์มากขึ้นถูกเชิญให้พูดมากขึ้นแล้วก็ในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าพูดติดตลกว่าเวลาเสนอค่าแบบว่าถูกต่อน้อยลงผมคิดว่ามันก็ตลกดีที่ว่าเขาไม่ยอมรับตรงนี้ออกมาคือนั่งคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันก็เลยเหมือนกับมันเป็นเหมือนการทดลองไอเดียเขามากกว่าแล้วก็ได้ทำอะไรสนุกขึ้นมาชิ้นหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้เป็นหลักใหม่ชัดเจนขนาดนั้นพอฉะนั้นพอฟังเลคเชอร์เขาแล้วเราก็ได้คุยกับเขาเนี่ยรวมถึงงานที่เขาถูกพับลิชออกไปเนี่ยงานที่มันเซตเป็นช่วงมายสเตย์ของเขาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณสัก 3-4 ชิ้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ในสเปนหมดเลยเพราะเหมือนเขาเองเขาก็ค่อนข้างที่จะคีปตัวเองให้อยู่ในวงการทำงานที่แถวๆนั้นนะครับคือตอนนี้เขาบอกโอเคงานเขาว่าอาจจะแบบว่ามีมากมีออกกระจายขยายไปมากขึ้นในอังกฤษบ้างในอะไรบ้างแต่อย่างงานที่เห็นชัดๆที่คนมักจะรู้จักในสเปนก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอะไรนะฮะเป็นออเรทอเรียมนะฮะก็ที่มีที่ที่บาราโคสที่หนึ่งนะครับที่เป็นกำแพงเมืองเก่าฮะก็คือเมื่อก่อนเป็นบูริงเลยสักอย่างบูริงกาใช่เป็นสนามซูโบกทีมเก่าแล้วก็อันนั้นมันก็เป็นโปรเจกต์อันแรกๆเหมือนกันที่ทำให้เห็นว่าจริงไอเดียเขาเนี่ยเขาคือต้องมองเหมือนแทบจะมองแยกจากภาษาไปเลยนะครับที่เขาใช้เพราะว่าความจริงเขาพูดถึงเรื่องง่ายๆครับเรื่องของการที่อาคารเขาไปแทนที่สิ่งก่อสร้างเดิมหรือไปอยู่ในพื้นที่โล่งที่เดิมว่าเมื่อเข้าไปอยู่แล้วเนี่ยมันยังคงสภาพความสัมพันธ์แบบเดิมได้ไหมซึ่งอันเนี้ยเขาจะพูดถึงเรื่องไม่กี่เรื่องครับเช่นเรื่องความสูงต่ำของอาคารความกว้างความยาวหรือแม้แต่ตำแหน่งการติดตั้งตัวอาคารเขาซึ่งทั้งไอตัวที่บาราโคสก็ดีหรือว่าที่ท่าเรือที่ท่าเรือนะครับแล้วก็คาเทน่าใช่ไหมครับคาเทน่าแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นออเรทอเรียมเหมือนกันซึ่งไออันที่พลาเซนเซียอันนั้นผมดูแล้วทึ่งมากอันนั้นทึ่งมากเพราะว่าคือตอนแรกเนี่ยเป็นงานที่ผมเห็นผมว่าเฮ้ยคือตกลงยังไงคือพูดไม่ถูกกันเพราะว่าแต่หลังจากที่ดูเลคเชอร์ปุ๊บเนี่ยผมลึกเลยว่าโอเคเป็นเพราะผมไม่เคยไปงานจริงเขาเพราะว่าพอเราเห็นสเปซที่เขาเอามาแสดงที่เขามาโชว์ในสไลด์เนี่ยโดยที่ไม่ได้พูดถึงตัวของผิวอาคารหรือสีสันหรืออะไรพวกนี้เขาพูดถึงแต่ว่ามันมายังไงมันมีที่มายังไงทำไมถึงคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเป็นงานของสามีอีกคนหนึ่งที่ถ้าไม่ได้ไปดูด้วยงานตัวเองด้วยตัวเองเนี่ยอย่าเรียกว่าเข้าใจเลยแต่ว่ามันจะไม่ได้ experience ตรงนั้นจริงใช่เพราะว่าเขาบอกว่าไอ้ปาเดโคสเนี่ยเขาก็จะเอาให้สิ่งที่มันเป็นอยู่ภายนอกให้กลายมาเป็นภายในฮะแล้วก็มันก็ทำให้ผมคิดถึงคอนเซ็ปต์อันหนึ่งที่สถาปนิกหลายคนแล้วก็ในสเปนหลายคนก็จะพูดถึงอาร์ติสต์คนนี้ก็คือเอ็ดวาร์โดเชยิดาที่เขาก็จะทำเป็นสกัลป์เจอร์นะที่พูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งสเปซที่อยู่ภายนอกกับสเปซที่อยู่ภายในผมก็เลยรู้สึกว่าเพราะว่านี่ก็คือมีเหมือนกับนี่คือโจทย์ของเขาตลอดเวลาครับคืออย่างที่เคยคุยกับอาจารย์ครับว่าผมว่ามันเป็นสำนึกอันหนึ่งของเขาแล้วล่ะในความเป็นคนเรียกว่ายุโรปใต้ก็ดีเมดิเตอร์เรเนียนก็ดีหรือว่าเป็นคนสเปนเนี่ยผมว่าเขาอยู่กับอะไรพวกนี้จนแบบเวลาเขาคิดงานออกมามันก็เป็นเรื่องอัตโนมัติเพราะตลอดเวลาที่คุยกับเขาเนี่ยเขาจะไม่พูดเรื่องนี้เลยแต่เวลาสิ่งที่เขาเล่าออกมาเนี่ยมันสะท้อนสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยตัวมันเองคืออย่าง
ผมก็มีถามเขาเล่นๆนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมีมาสเตอร์ที่เคารพไหมเขาก็พูดถึงว่าเออก็มีอยู่สองสามคนนะก็พูดชื่อมามีทั้งมิเกลฟิซักแล้วก็มีพ่อของลูเซียคาโน่คือพ่อตาเขาแล้วก็คือพ่อของภรรยาซึ่งก็เป็นอาจารย์ชื่อดังใช่ครับเป็นอาจารย์ชื่อดังที่มาอะไรที่มาดริดนะครับคูนิโอคาโน่ลาโซ่ก็คือพอเขาพูดถึงมาสเตอร์เหล่านี้ที่เขาว่ามีอิทธิพลแล้วก็เขารู้สึกว่าครบในงานเนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่จริงๆแล้วคือตัวงานเนี่ยมีทั้งภาษาของงานโมเดิร์นนิซึมนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเจเนอเรชันนั้นเป็นเจนที่อยู่ในช่วงต่อของซีวิลวอร์ด้วยแล้วก็ช่วงปกครองของฟรังโกด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าตัวของเซลกาสตัวของเขาเองเนี่ยเขาเกิดช่วงประมาณปี1965 1965 60คนประมาณซึ่งตอนที่เกิดเนี่ยเป็นช่วงที่ฟรังโกยังอยู่หน้าอยู่ใช่มั้ยฮะทีนี้พ่อของเซลกาสเนี่ยเป็นผู้รับเหมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นเรื่องความคิดเกี่ยวกับการเมืองหรืออะไรพวกเนี้ยต้องหนีจากมาดริดเนี่ยไปอยู่ที่ซานเซบาสเตียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไอ้สภาพแวดล้อมของซานเซบาสเตียนเนี่ยถือว่าเป็นแบ็คกราวด์สําคัญมากกับตัวเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาต้องย้ายไปในรู้สึกจะมาสักไม่ถึง10ขวบดีมั้งครับแล้วก็ไปอยู่เป็น10ปีเลยนะครับจนกว่าจะย้ายกลับมาแมดริดเนี่ยก่อนหลังจากที่ฟังโก้ตายไปแล้วก็เขาบอกว่ากลับมาเขารู้สึกว่าตัวเองอะแตกต่างกับเพื่อนๆที่โตในแมดริดแต่พอเขาโตที่ซานเซบาสเตียนเนี่ยคือมันเป็นเมืองชายหาดเมืองชายหาดแล้วก็คือโอเคอาจารย์เคยไปมาแล้วอะไรเงี้ยคือสภาพแวดล้อมมันจะบอกว่าเป็นเมืองธรรมชาติก็ไม่ใช่อะมันแบบมันก็รีแลกซ์กว่ามันรีแลกซ์กว่าเยอะแล้วก็คือผมว่า mentality ของคนคือแมดริดมันเป็นเมืองที่อยู่ตรงกลางประเทศถูกมั้ยฮะซึ่งมันถูกบีบด้วยอะไรหลายอย่างไม่ติดทะเลหนาวก็หนาวจัดร้อนก็ร้อนจัดอะไรเงี้ยแต่พอไปอยู่เมืองที่มันอยู่ริมทะเลหรืออะไรเงี้ยพอเติบโตตรงนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างนี่เป็นของบาสคันทรีก็ดีทั้งอาหารทั้งอะไรเงี้ยเขาบอกเค้ารู้สึกว่าเค้าผูกพันกับเมืองนั้นมากแล้วก็ไอ้เรื่องผมว่าไอ้เรื่องที่ภายในภายนอกหรือเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆกับสิ่งรอบๆตัวเนี่ยเขาพูดในเชิงนี้ว่าตกจากตรงนั้นน่ะเขาได้มาเยอะได้มาเยอะโดยที่มันเหมือนกับฝังอยู่ในตัวเขาเองแล้วก็เวลาเขาคิดงานหรือว่ามองงานเหล่านี้เขาก็จะรีเฟอร์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวอาคารตัวคนแล้วก็ตัวสภาพแวดล้อมที่สุดเพราะว่าจุดนึงที่เขามักจะพูดหลายครั้งระหว่างที่เลคเชอร์ก็ดีหรือตอนที่นั่งคุยทานข้าวกับเขาเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่าเขาจะพูดเล่นๆเหมือนกับว่าจริงๆ architecture ที่สำหรับเขาอ่ะคือ architecture ที่ดีไซน์เนาะที่ทำ architecture น้อยที่สุดใช่ๆๆเขาเขียนบอกว่าอะไรนั้นน้อยที่สุดที่ดีที่สุดใช่คือเหมือนกับว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อมากกับตัวอาคารกับตัวตึกแต่ความเป็นสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันก็มีอย่างในบทสัมภาษณ์ถ้าหาอ่านกันได้เนี่ยก็จะมีเขาพูดถึงเซดิกไพรส์ใช่มั้ยที่ว่าตัว architecture เนี่ยบางทีเนี่ยมันการทําบ้านให้ครอบครัวคู่เนี่ยบางทีอาจจะดีกว่าถ้าเกิดครอบครัวนั้นเนี่ยดูแล้วต้องหย่ากันคือการคิดสถาปัตยกรรมมันไม่ใช่เรื่องของตัวความคิดอาคารละมันเชื่อมโยงกับความเป็นของคนมากกว่าเพราะไพรส์เป็นสังคมนิยมใช่ครับใช่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าในทั้งคู่เนี่ยทั้งตัวภรรยาเองแล้วก็ตัวคือน่าเสียดายเหมือนกันที่จริงตัวภรรยาเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งงั้นตอนที่เลคเชอร์ก็ดีโอเคเขาไม่ได้ขึ้นเลคเชอร์ด้วยแต่ว่าตอนนั่งคุยอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยอธิบายเยอะแต่ตัวของเซลกาเนี่ยเขาจะอธิบายเยอะแล้วก็เหมือนกับไม่ใช่อธิบายด้วยคือจะเป็นแบบเราคุยเราถามในปุ๊บเขาจะเล่าไปเรื่อยแล้วก็จะเล่าอย่างเงี้ยเหมือนมีเกร็ดความรู้นู่นนี่นั่นมีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะตอบคือมันจะตอบคำถามที่เราอยากรู้มาเองก็คือผมเลยคิดว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากๆคนนึงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นธรรมชาติของสเปนปกติก็คือพอได้เริ่มคุยสักพักเนี่ยไม่นานนะครับก็จะรู้สึกแบบคือเราจะรู้สึกแบบคุยกับเขาได้ง่ายๆไม่ได้มีกำแพงอะไรเยอะมากคืออย่างเช่นแบบถ้าเขาบอกว่าไปทำโปรเจกต์ในแอฟริกาแล้วที่เอาไอ้พวกโครงเหล็กอะไรพวกนี้มาต่ออะไรเงี้ยคือมันงานของเขามันเป็นผมพูดในฐานะคนมีความรู้เรื่องสเปนไม่ใช่เป็นสถาปนิกมันเหมือนกับมันมีฟอร์มแล้วเอาทุกอย่างมาต่อกันใช่ครับคือเขาใช้คำว่าจริงเขาบอกว่าเขาเป็นคนไม่มี preconceptual ใช่ไหมฮะก็คือเวลาจะทำงานอย่างนึงเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมองว่าไอ้ที่ตรงนั้นอ่ะหรือว่าในบริบทนั้นอ่ะมันมีอะไรเขาใช้บ้าง
เออใช่เขาจะเน้นมากเลยในเรื่องของท้องถิ่นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นในเชิงกายภาพหรือในวิธีคิดเขาอะไรว่าวัสดุต่างๆคือมีอะไรให้เขาไปดูว่ามันมีอะไรคือผมก็รู้สึกว่าเขาก็คือลอจิกเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นงานที่แอฟริกาที่จางพูดถึงคือทั้งในแง่วัสดุที่เขาเลือกใช้หรือวิธีการ implement ที่เขาลงไปดีไซน์ลงไปใช้เวลาเขาซึ่งเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่ไปตอนนั้นก็เสี่ยงกับโรคหลายอย่างเพราะว่าตัวแหมสไตล์คนยุโรปไปถึงแล้วทั้งเรื่องโรคติดต่อเรื่องอะไรต่างๆแต่เขาก็ manage ที่จะ survive แล้วก็เหมือนกับใช้เวลากับการ create งานนี้ขึ้นมาที่ผมนึกถึงอีกคนหนึ่งที่ทำที่คนญี่ปุ่นที่เอาพวกคาร์ดบอร์ดหรืออะไรต่างๆอ๋อชิเกรุบันชิเกรุบันครับคือไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นอลังการว่าจะต้องใช้สตีลแบบนั้นหรืออะไรแบบนี้คืออะไรง่ายๆที่มาแล้วก็ฟังดูแล้วแบบโอ้มันเหมือนกับนี่มันแบบท้องถิ่นมากๆเลยนะผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นคุณลักษณะสำคัญของที่เขาปลูกฝังมาจากความเป็นบาสที่เชื่อมั่นกับความเป็นท้องถิ่นนิยมสูงมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ไปเอาวัสดุทุกอย่างก็เอาที่เนี้ยโรงเนี้ยมันมีโรงงานแบบเนี้ยเอาวัสดุเนี้ยมาทำซึ่งผมไม่รู้ว่าสถาปนิกส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้ไหมหรือไงคือผมว่าโดยไอเดียเนี้ยโดยส่วนใหญ่ทำที่คนอยากจะทำอย่างนั้นแต่ผมว่าเรื่องทามมิ่งกับสปีดเนี่ยเป็นเรื่องที่ตัวเซลการ์เองก็พูดถึงเพราะว่าเวลาโดยไอเดียเนี่ยพวกเราเรียกว่าพวกสามนิกละกันคือเราก็อยากจะเข้าไปดูว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่าเราจะทำอะไรเนี่ยโดยพยายามที่จะใช้แมทเทอเรียลคือแมทเทอเรียลทั้งในเรื่องความคิดทั้งในแง่กายภาพเอามาใช้ซึ่งไออันเนี้ยเป็นข้อหนึ่งที่เซลการ์เขาพูดถึงว่าแบบspeed ของ architecture เนี่ยมันพูดยากที่ว่าถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจะเอางานเข้าไปแก้ปัญหาเนี่ย speed ของ architecture มันช้ากว่าที่คุณจะสร้าง architecture นั้นเสร็จแล้วไปแก้ปัญหาได้ปัญหามันได้ไปไกลกว่าได้ซึ่งมันก็เลยรู้สึกผมก็รู้สึกว่าเออถ้างั้นเนี่ยในลอจิกที่เขาบอกว่าเออเขาอยากจะลงไปดูว่าในตรงนั้นน่ะมันมีอะไรให้ใช้ได้เนี่ยแล้วมันใช้ได้เลยทําได้เลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของไอเดียว่าไอสิ่งที่เขาเจอเนี่ยมันแอพพลายได้เลยแล้วมันเกิดผลกับพื้นที่ตรงนั้นได้เลยไม่ใช่ว่าโอเคเราต้องทำแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอันนี้มาใช้มันผมว่าอันนี้เป็นพื้นฐานหนึ่งของความคิดเข้าเหมือนกันแต่พอเขาพูดเรื่องประเด็นเรื่องบัดเจ็ตว่ามันไม่ได้มีความสำคัญว่ามันต้องบัดเจ็ตสูงไม่สูงเลยใช่ใช่ manage ใช้ได้ภายใต้โครงสร้างทีนี้เวลาภาษางานเขาเนี่ยเขาจะแตกต่างจากสกุลอื่นๆในมาดริดอย่างนี้ก็ถ้าในมุมมองผมนะครับคือผมไปเรียนตอนปี2005ตอนผมไปเนี่ยผมมีความรู้เกี่ยวกับสถาปัตย์สเปนไม่เยอะแต่ผมแค่ชอบอยากไปสเปนเฉยๆตอนนั้นก็รู้จักไม่กี่คนแล้วก็อย่างที่อาจารย์รู้จักคาราทาวาลอเฟมูเนโอหรือแม้แต่เอนริกบิลาเยสที่ก็เป็นแบบสามิกช่วงหลังๆละใกล้ช่วงเวลาใกล้เคียงกับเซลกาสคาโนเจนถือว่าเป็นรุ่นพี่อยู่ภาพงานเนี่ยจะเป็นโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าเอาแบบมองกันง่ายๆทั้งวัสดุทั้งในแง่ของภาษาที่ใช้มันเป็นโมเดิร์นิซึมมากๆแล้วก็วัสดุที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุที่เรียกว่ามีความสังเคราะห์น้อยหน่อยอย่างเก่งก็เป็นเหล็กแต่ว่ามันก็จะมีคือตอนนั้นนะฮะความรู้สึกของเข้าใจตอนนั้นคือเหมือนกับพวกหินพวกอะไรเงี้ยที่มันเป็นเซรามิกอะไรเงี้ยที่มันเป็นวัสดุที่เรารู้สึกว่ามันสเปนิชอยู่แล้วโอเคแต่ทีนี้พอช่วงปี2005-2006ผมไปอยู่2ปีช่วงนั้นปั๊บเนี่ยก็เพิ่งไปรู้ว่ามันก็จะมีอีกหลายกลุ่มมากก็คือพูดง่ายว่านิวเวฟของสเปนเนี่ยที่เขาไปเรียนต่างประเทศบ้างโตต่างประเทศบ้างช่วงนั้นอะจริงๆในช่วงปี2005-2006เนี่ยโรงเรียนที่โด่งดังก็จะมีเท่าในยุโรปก็จะเป็นก็มี AA ที่ลอนดอนนะครับแล้วก็เบลาที่รอตเตอร์ดัมก็จะถ้าเกิดไปฟังเลคเชอร์ก็ดีหรือว่าบางทีผมไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะเจอนักเรียนสเปนไปเรียนแถวนั้นเยอะแยะเลยแล้วก็กลับมาพร้อมกับวิธีคิดหรือวิธีมองที่ถ้าเกิดตอนนี้เราไปดูงานของสเปนเด็กๆเนี่ยจะหลุดออกจากภาพพวกโมเนโอหมดละที่เรารู้จักทั้งที่จริงในกลุ่มของโมเนโอมันก็จะมีหลายคนที่เราไม่เคยได้ยินชื่อแหละแต่ก็เซลการ์สเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเป็นโอเคถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าภาษาเขาไม่ได้เหมือนหรือว่าไม่ได้คือใช้คนละภาษาเลยกับโมเดิร์นิสต์เหล่านั้นนะครับแม้ตัวเขาเองเขาก็พูดว่าจริงๆมันคือผมเคยถามเล่นๆกับเขาว่าเออคุณมีออบเซชันอะไรกับพลาสติกหรือเปล่าทำไมใช่พลาสติกเยอะเหลือเกินทำไมตุ้งคุณใช้แต่พลาสติกอย่างเดียวเขาก็พูดเหมือนติดตลกกับว่า
งบไงก็มีเงินเท่านี้ก็เลยต้องใช้พลาสติกผมก็อ้าวแล้วในเซนส์ของอาร์เคเต็กหลายๆคนอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมักจะรู้สึกว่าเอ้ยของที่มันเก่าไปตามกาลเวลานะมันจะสวยเช่นหินเช่นไม้เช่นเหล็กเช่นคอนกรีตแต่งานคุณพลาสติกเนี่ยมันดูเป็นสังเคราะห์มากเขาบอกอ้าวแต่ถ้าพูดถึงในเซนส์ของอายุที่มันค่อยๆมากขึ้นเนี่ยของวัสดุพลาสติกเวลามันเหลือมันก็สวยอีกแบบนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบบพูดในเชิงติดตลกหรือว่ายังไงแต่ว่างานเขาเนี่ยสังเกตว่าทั้งในเชิงmaterial หรือว่าเนี่ยไอภาษาtreatmentของตัวอาคารต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับมันหลุดออกจากถ้าภาษาผมคือมันหลุดออกจากกริดของโมเดิร์นิซึมนะครับแต่โอเคมันอาจจะยังมีมันอาจจะมีกริดนั้นอยู่บ้างแต่ว่าพอจุดประสงค์หลักเขาคือเขาต้องการที่จะมองเรื่องความสัมพันธ์กับอาคารกับไอตัวสภาพแวดล้อมภายนอกกับคนมากกว่าทำให้ภาษาที่เขาเลือกใช้มันเหมือนกับว่ามันก็เป็นทรีทเมนต์แบบหนึ่งที่เขาอาจจะชอบหรือว่าเห็นว่ามันน่าสนใจแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้ภาษาไหนก็ตามครับคือเขาเป็นเน้นเรื่องตรงความสัมพันธ์กันมากกว่าจะเหมือนกับที่สำนักงานเลยที่สัมพันธ์กับธรรมชาติกันชัดเจนมากแล้วผมดูผมมันช่างคิดจริงๆเลยนะแค่ขุดลงไปแล้วก็แค่นั้นแหละมันดูเหมือนง่ายมากครับมันดูเหมือนง่ายมากแต่โอ้คิดได้ยังไงจนที่เคยพูดเลยกับอาจารย์ตอนผมเห็นแล้วผมแบบทำไมกูทำแบบนี้วะคือมันง่ายมากแต่โอเคแหละไอ้ความง่ายแล้วมันกว่าจะได้มามันก็คงแบบว่าเขาคงคิดมาเยอะแล้วครับผ่านมาเยอะมากแต่มันก็ดูเหมือนก็แค่นี้แล้วเขาก็อย่างที่ผมบอกครับคือมันก็จะเล่นอยู่แค่ไม่กี่เรื่องความสูงต่ำความยาวความกว้างตำแหน่งที่ตั้งภายในใช่ครับใช่มีพนักงานบางคนตาบอดสีซึ่งประหลาดเข้าใจสิออฟฟิศอาร์คิเทคที่ทำงานสีแต่มีพนักงานตาบอดสีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยพนักงานคนนี้เป็นพนักงานที่ตัดโมเดลทดลองเรื่องสีผมก็ยิ่งเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะแต่บอกว่ามันจะเกิดเขาไม่ได้พูดถึงขั้นว่ามันเป็นการทดลองอะไรที่มันแบบว่าแหวกแนวนะแต่พูดว่ามันเกิดมิติบางอย่างที่ถ้าเราปกติเราจะนึกไปไม่ถึงเพราะว่าตัดโมเดลออกมาปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเรียกชื่อคนนั้นขึ้นมาเนี่ยคนนี้เป็นคนตัดโมเดลนะเป็นคนแบบพิ้นเกียร์นิดนึงตาบอดสีตัดออกมาปุ๊บเนี่ย